แหกถล่มแยมโพสต์ล่าสุดหลังรู้ที่มารวยกว่าดาราเบอร์ต้นชีวิตหรูดุจเจ้าหญิงตกใจทำไมรวยจัดจะมีอีกไหมที่อวดแล้วโดนเดือดแหกถล่มแยมทมนพันธ์โพสต์ล่าสุดหลังรู้ที่มารวยกว่าดาราเบอร์ต้นที่สามีรวยจนงงชีวิตหรูดุจเจ้าหญิงแฟนคลับผิดหวังกันหนักจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อวันที่16ธันวาคม65หลังเจ้าหน้าที่กองปราบได้บุกจับอดีตนางเอกดังแยมทมนพันธ์พร้อมกับอ้ําภูมิพัฒน์และตรวจยึดทรัพย์สินมหาศาลที่บ้านหรูข้อหาร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์สมคบเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพร้อมของกลางรถยนต์หรู13คันประกอบด้วยซูเปอร์คาร์6คันรถกระบะ1คันรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศรวม42ล้านบาทนาฬิกาหรู8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนม50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรู4หลังและทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทโดยธุรกิจเว็บเถื่อนดังกล่าวเงินหมุนเวียน 7,000 ล้านโดยไม่ให้มีการประกันตัวทั้งแยมและสามีถูกนำตัวคุมขังในเรือนจำโดยหลังจากข่าวการจับกุมอดีตนางเอกพร้อมกับสามีเผยแพร่ออกไปพบว่าบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตซึ่งหลายคนที่ติดตามไอจีแยมจะพบเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตสุดหรูหราอู้ฟู่ของสาวแยมที่มักโพสต์ภาพทั้งบ้านทั้งรถและของแบรนด์เนมต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาโดยเฉพาะในโพสต์ล่าสุดก่อนจะโดนจับทั้งนี้ยังเพิ่งจะโพสต์ภาพสวยกับบ้านหลังงามตามสไตล์พร้อมแคปชั่นว่าคริสต์มาสมีแค่1วันนอกเหนือจากนั้นคือคริสต์ถึงคุณล่าสุดพบว่าผู้คนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มกันดุเดือดลั่นหลังรู้ที่มาของความรวยบ้างก็บอกว่าหายอิจฉาชีวิตดุจดั่งเจ้าหญิงของสาวแยมบ้างก็แอบผิดหวังบ้างก็เป็นห่วงลูกๆยังเล็ก3คนด้วยบ้างก็มีให้กำลังใจอาทิรวยจัดแบบไม่มีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ทุกคนเฮ้ออก็ว่าทำไมรวยจังตกใจในความรวยแบบคือเข้าใจฟิลไหมรวยกว่าระดับดาราเบอร์ต้นหรือดาราเบอร์ต้นที่มีสามีรวยรวยจนงงใช้ชีวิตดุจเจ้าหญิงถึงว่าแอบผิดหวังนะคะติดตามเห็นครอบครัวน่ารักลูกๆน่ารักไม่น่าทำแบบนี้เลยเขาเวรกรรมมีจริงสาธุผิดหวังในตัวเธอมากนะคิดว่ารวยจากน้ำพักน้ำแรงที่แท้รวยจากธุรกิจสีเทายังสงสัยมานานทำไมรวยมากกบจะมีอีกไหมนะที่อวดและโดนเคยชอบเขามากคุณแยมคุณอ้อมแต่หลังๆมานี่รู้สึกว่าคุณแยมใช้ชีวิตหรูหราดุจเจ้าหญิงรถป้ายแดงทุกคันใช้ชีวิตเวอร์มากไม่เคยคิดว่าโกงเลยคิดว่าสามีทำธุรกิจที่ไหนได้ธุรกิจมืดผิดหวังมากยังมีขีดล่างอีสขีดล่างมีแยมอยู่เรือนจำคืนแรกนอนไม่หลับห่วงลูกเล็กปฏิบัติตัวให้ความร่วมมือดีคิดถึงลูกคนเล็กเพิ่งคลอดไม่นานแยมทมนพันธ์อดีตนางเอกอยู่เรือนจำคืนแรกนอนไม่หลับห่วงลูกเล็ก5เดือนปฏิบัติตัวให้ความร่วมมือดีจากกรณีตำรวจกองปราบบุกจับอดีตนางเอกดังนางสาวทมนพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์หรือแยมอายุ40ปีพร้อมด้วยนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์หรืออ้ําอายุ42ปีสามีและนายเชษฐชัยหงคําอายุ38ปีพร้อมเข้าตรวจค้นยึดหลักฐานทรัพย์สินจำนวนมากในบ้านพร้อมแถลงจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อดังและเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์
และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารผ่านเว็บไซต์หลังทั้งหมดร่วมกันเปิดเว็บพนันออนไลน์ลูกค้านับหมื่นรายและเงินหมุนเวียน 7,000 ล้านบาทต่อเดือนพร้อมยึดทรัพย์สินเป็นเงินสดรถซูเปอร์คาร์13คันบ้านพักหรู4หลังข้าวของแบรนด์เนมเงินสดรวมกว่า700ล้านบาทนำตัวฝากขังศาลอาญาเป็นผัดแรกโดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงจึงถูกนำตัวเข้าเรือนจำทันทีวันที่17ธันวาคม65นางสาวโสรยาฤทธิอารามผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางเปิดเผยยุคถึงนางสาวทมนพันธ์หรือแยมอดีตนางเอกว่าเข้ามาถึงทัณฑสถานในช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวซึ่งอดีตนางเอกให้ความร่วมมือดีส่วนการนอนในทัณฑสถานหญิงกลางคืนแรกที่ผ่านมาพบว่านางสาวทมนพันธ์นอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากเป็นห่วงลูกคนเล็กเนื่องด้วยมีลูกเล็กวัย5เดือนจึงมีความคิดถึงลูกอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวทมนพันธ์ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปกติไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลและมีการรับประทานอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นเมนูรายการอาหารปกติของทางทัณฑสถานโดยนางสาวทมนพันธ์ยังไม่ได้มีการร้องขอยารักษาโรคหรือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่และสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดีมีการพูดคุยกับคนอื่นๆที่เพิ่งเข้ามาเช่นเดียวกันเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตัวในทัณฑสถานนางสาวโสรยาเผยอีกว่าเบื้องต้นนางสาวทมนพันธ์ยังมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นปกติและจะต้องอยู่ในห้องกักตัวของแดนแรกรับจำนวน5วันและหากครบกำหนดแล้วมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก็จะถูกนำตัวไปยังห้องกันชนอีก7วันซึ่งเป็นมาตรฐานของการกักโรคจากนั้นเมื่อครบ7วันจึงจะได้ย้ายไปอยู่รวมกับผู้ต้องขังรายอื่นๆโดยทนายความสามารถเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ซึ่งการมาเข้าพบลูกความถือเป็นสิทธิที่กระทำได้ส่วนกรณีที่ญาติจะมาเข้าเยี่ยมจำเป็นต้องรอให้พ้นจากระยะการกักโรคก่อนคิวต่อไปล่าบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แยมทมนพันธ์กองปราบปรามเร่งล่าตัว5ผู้ต้องหารับเปิดบัญชีม้าให้เครือข่ายพนันออนไลน์แยมทมนพันธ์กับสามีเจ้าของเว็บพนันเว็บโป้วันที่17ธันวาคมที่กองบังคับการปราบปรามบกป.พันตำรวจเอกเผด็จงามละม่อมผู้กำกับการ1บกป.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมนายภูมิพัฒน์หรืออ้ําประเสริฐวิทย์นางสาวทมนพันธ์หรือแยมพานุชิตพุทธิวงศ์อดีตนางเอกชื่อดังและนายเชษฐชัยหงคำข้อหาร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ upa24s.net และ sd.star4k.com ว่าพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3ไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาทราบว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วพันตำรวจเอกเผด็จกล่าวต่อว่าส่วนทรัพย์สินหลายร้อยรายการรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทที่ยึดมาจากกลุ่มผู้ต้องหานั้นก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง.เพื่อขอให้ตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดเนื่องจากเป็น1ใน29มูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงินขณะที่ผู้ต้องหาอีก5คนที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าให้กับเครือข่ายนส.ทมนพันธ์และสามีนั้นทางชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามจับกุมโดยคาดว่าจะสามารถได้ตัวมาดำเนินคดีในเร็วๆนี้
ีติภาพประทับใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเจ้าฟ้าทิปังกรฉายพระรูปร่วมกันปีติภาพประทับใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเจ้าฟ้าทิปังกรฉายพระรูปร่วมกันในการพระราชพิธีสงกรานต์พ.ศ. 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่15เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook HRS Princess Siriwanawari Nariratana ราชกัญญาโพสต์พระรูปและข้อความว่าวันที่15เมษายนพ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2565ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วย